สวัสดีค่ะภาพนี้นะคะมีชื่อว่าโหลยาดอง1984ค่ะเนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือที่ผู้วาดเนี่ยชอบแล้วก็ตรงกับคสเกิดของผู้วาดด้วยค่ะแล้วก็โหลยาดองที่ผู้วาดเนี่ยประทับใจจากการที่ได้ไปเที่ยวเทือกเขาเชียงดาวแล้วก็ได้พักที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งแล้วทีนี้เจ้าของโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็ดองยาไว้รอแขกที่มาพักโฮมสเตย์ของเขาค่ะซึ่งโหลยาดองเนี่ยก็แตกต่างจากโหลยาดองในเมืองนะคะก็เนื่องจากเกิดจากการใช้ส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆจากเขาเชียงดาวซึ่งมีลักษณะเฉพาะถิ่นไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เอามาใส่ในโหลนี้ให้หมดเลยค่ะแล้วทีนี้รูปลักษณ์ที่ปรากฏเนี่ยกับสวยงามแปลกตาอย่างที่แบบเราไม่น่าเชื่อแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโหลยาดองอ่ะมันมีคุณภาพอ่ะทั้งหน้าตาสีสันรสชาติแล้วก็มีเอกลักษณ์สูงมากซึ่งมันก็สะท้อนความใส่ใจแล้วก็รสนิยมของผู้ดองยาใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยเอากลับมาวาดที่บ้านบ้างเก็บความประทับใจกลับมาวาดที่บ้านนะคะก็เลยเป็นรูปนี้ค่ะแล้วก็เราเปลี่ยนจากเครื่องดองยาของเขาเนี่ยที่เป็นพืชเป็นสัตว์เนี่ยก็ให้เป็นวัตถุสิ่งของความรู้สึกที่เราประทับใจของที่เราชอบใส่ลงไปในภาพนี้แทนแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดูดีๆเนี่ยเราก็จะเจอฝาที่ปิดอยู่ค่ะฝาสีชมพูปิดจนเปื่อยดองจนเปื่อยนะคะเหมือนชีวิตของเราตอนนี้นะคะที่ว่าติดสถานการณ์โควิดเนาะที่ทำให้เราถูกดองชีวิตอะค่ะออกไปไหนไม่ได้เลยดองจนเปื่อยเหมือนฝาที่ปิดเลยค่ะแล้วก็สะท้อนสิ่งที่แบบเรารู้สึกนึกคิดเนาะว่าเฮ้ยตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยถูกดองจนออกไปไหนไม่ได้มาก่อนอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะก็เลยออกมาเป็นภาพนี้ที่เราวาดตอนที่เราถูกกักตัวอยู่บ้านช่วงเบื่อๆก็ลองวาดภาพส่งดูค่ะสวัสดีค่ะ